Good morning, student. Good morning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 . How are you? M5. นอกจาก M5 ตอบอะไรได้อีกไหมคะนอกจาก M5 ตอบอย่างอื่นสิ Hi, M5. Thank you. I'm great. I'm good. ลองตอบอย่างอื่นสินอกจาก M5 ตอบอะไรได้อีก I'm great.ตอบตามครูค่ะ I'm great I'm okay I'm good I'm good I'm fine I'm so I'm happy ตอบได้หมดเลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะคุณครูลูกๆปิดไมค์ก่อนนะทีนี้คุณครูจะทบทวนเรื่องเดิมก่อนนะคะ Student pick up your bookPick up your book, please. Pick up. Pick up. Student, pick up your book. แปลว่าอะไรนะคุณครูพูดทุกครั้งเลยวิชาภาษาอังกฤษ pick up, pick up. มันแปลว่าอะไรลูกหยิบอะไรคะหนังสือค่ะหยิบหนังสือขึ้นมานะคะ pick up แปลว่าหยิบขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมาโชว์คุณครูก่อนว่าเหมือนคุณครูหรือเปล่าหรือว่าบางคนหยิบสมุดขึ้นมาไหมบางคนหยิบศิลปะขึ้นมาหรือเปล่าที่คุณครูให้พิกอัพขึ้นมาแปลว่าคุณครูอยากตรวจสอบนะคะว่าเด็กๆ เรียนเล่มเดียวกันหรือเปล่าคุณซินดี้หยิบหนังสือขึ้นมาค่ะไม่ต้องเล่นกล้องค่ะลูกอ่ะคุณครูต้องการเห็นแค่หนังสือค่ะโอเคโชว์หนังสือนะคะลูกน้องเกรซเอาหนังสือขึ้นมาให้คุณครูดูก่อนว่าเหมือนกันหรือเปล่าหนูไม่มีหนังสืออ้าวหนังสือน้องไปไหนลูกอยู่ยังไม่ได้อ้าวมาเอาได้เลยนะคะอยู่โรงเรียนมีนะลูกโอเคนะน้ำมนต์หนังสืออยู่ไหนลูกคุณครูไม่เห็นหนังสือน้ำมนต์เลยน้ำมนต์ไม่ได้โชว์หนังสือเลยอ้าวโอเคทุกคนโชว์แล้วนะคะทีนี้ให้ everybody open your book ค่ะ number 26Student, open your book. 26, please. 26. ไม่ต้องดูเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องบอกเพื่อนเนาะลองฝึกนับเอง 26. นะคะใครเปิดแล้วชูนิ้วเยี่ยมให้คุณครูขึ้นมาใครเปิดไม่ได้ค่อยเปิดใครเปิดไม่ได้นะคะเปิดไมค์บอกครูฝนค่ะว่าครูฝนคะหนูไม่รู้ค่ะว่า 26 เนี่ยแปลว่าอะไรนะคะตอนนี้คุณครูให้ open your book นะลูก open your book แปลว่าอะไรคะเปิดอะไรคะเปิดหนังสือค่ะเปิดหนังสือหน้าที่เท่าไหร่26 26โอ้ทำไมเก่งจังเลยรู้ได้ยังไงว่า26แปลว่า26รู้ได้ยังไงคะเนี่ยเก่งจังเลยอ่ะทีนี้นะคะคุณครูขออนุญาตทบทวนก่อนนะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนนะคะเราจะต้องทบทวนกันก่อนเนาะลูกเนาะว่าถ้าอะนะคะ a CD a video game a cell phone แล้วก็ a computer แปลว่าถ้ามีอะแปลว่ามีอันเดียวนะลูกนะจำได้อยู่ไหมคะอะหมายถึงตัว A ตัวเดียวนะคะน้องหยิบดินสอขึ้นมา pick up your pencil student pick up your pencil and circleAround A แปลว่าอะไรคะคุณครู Circle แปลว่าวงกลมค่ะวงกลมรอบตัว A แบบนี้นะคะตัว A ก็คือข้อที่1ถึงข้อที่4เลยมี4 A นะคะ1 2 3 4มีตัว A 4ตัวใช่ไหมคะข้อที่1ถึงข้อที่4ให้ลูกๆเอาดินสอวงกลมตัว A ไว้เช่นอ่ะบางคนยังไม่เข้าใจนะคะคุณครูจะเปิดสไลด์ให้ดูละกันวงกลมทั้ง4รูปใช่ใช่ค่ะแค่ตัว A นะคะลูกวงกลมแค่ตัว A นะคะค่ะเช่นตัวอย่างวันนั้นห้องนี้คุณครูว่าจะสั่งการบ้านคุณครูแนทใช่ไหมทีนี้คุณครูก็เลยไม่ได้สั่งแต่วันนี้คุณครูจะให้ทำนะคะบางคนบอกว่าครูฝนลืมหรือเปล่าไม่ได้ลืมนะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์หลายอย่างเนาะมันก็เลย
ไม่สามารถสั่งได้เดี๋ยวคุณครูมาสั่งเองนะคะเดี๋ยวจะกินเวลาคาบการบ้านลูกของคุณครูแนทนะคะคุณครูก็เลยไม่สั่งเดี๋ยวคุณครูให้มาทำในคาบเอาอยู่ในนี้อ่ะเช่นหน้านี้ใช่ไหมคะเหมือนคุณครูไหมเหมือนเนาะหน้าจอคุณครูขึ้นไหมลูกขึ้นไหมค่ะอ่ะขึ้นนะขึ้นครับอ่ะทีนี้ลูกๆดูตรงนี้นะคะที่คุณครูจะให้ทำก็คืออันนี้ค่ะลูกเดี๋ยวนะคุณครูเคลียร์กับสไลด์คุณครูก่อนอ่ะเนี่ยที่มันมี4ข้อคุณครูบอกว่าให้ลูกๆเซอร์เคิลเอาดินสอเซอร์เคิลรอบตัว A ตรงนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ให้ลูกๆเซอร์เคิลแค่ตัว A ตรงนี้เหมือนคุณครูเนี่ยในตัวอย่างในหน้าจอเห็นไหมลูกเซอร์เคิลรอบตัว A นะคะเอาวงกลมมาเซอร์เคิลรอบตัว A นี่แบบนี้เลยนี่เซอร์เคิลรอบไว้นะคะเพราะอะไรคะคุณครูเซอร์เคิลทำไมนะคะเพราะว่าคุณครูอยากให้รู้ว่าตัว A เนี่ยนะคะให้อ่านว่าอะนะคะวงกลมทั้ง4อันเลยนะลูกเนี่ยตัว A ตัวเดียวเนี่ยนะคะอ่านว่าอะค่ะอะคือตัว A ตัวเดียวอ่านว่าอะไม่ใช่อ่านไม่ใช่อ่านว่า A C D นะคะ A วิดีโอเกมไม่ใช่ A เซลโฟนไม่ใช่ A คอมพิวเตอร์ไม่ใช่นะคะอันนี้เขาอ่านว่าอะนะคะลูกถ้ามีตัว A ตัวเดียวอ่านว่าอะเนาะโอเคนะคะมีใครงงแล้วก็ไม่เข้าใจไหมลูกว่าตัวอะคือตัวไหนคะคุณครูมีแต่เห็นคุณครูพาอ่านหนูไม่รู้เลยว่าตัวไหนคือตัวที่คุณครูให้ลูกๆวงกลมตอนนี้นะคะสีแดงตรงนี้ตัว A ตัวเดียวเขาอ่านว่าอะนะคะไม่ใช่อ่านว่า A นะลูกนะไม่ใช่อ่านว่า ACD A cell phone A computer ไม่ใช่นะคะอ่านว่าอะนะนะคะให้ลูกๆเอาดิสอลเซอร์เคิลรอบไปทั้งหมด4ตัวได้เลยทั้งข้อ3แล้วก็ข้อ4ด้วยนะคะเซอร์เคิลไว้จะได้รู้ว่าอันนี้นะอ่านว่าอะนะคะส่วนข้างล่างนะคะไม่มีอะเลยนะคะบางคนบอกว่านี่ไงคะคุณครูทำไมจะไม่ใช่อะว้ายใครบอกตัวนี้เป็นอะนะคะวิ่งชนกำแพงตัวนี้เลยนะคะวิ่งชนกำแพงแล้วให้เลือดออกตอนนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ใช่อะนะลูกนะอันนี้คือตัว A นะคะถ้าอยู่ในคำนะลูกนะเห็นไหมข้อที่6ที่ครูวงกลมเอาเปลี่ยนสีแล้วกันที่คุณครูวงกลมไว้เนี่ยสีเดี๋ยวนะสีอะไรเนี่ยสีแดงเนี่ยเห็นไหมลูกข้อที่6นะคะก็คืออันนี้ไม่ใช่ตัวอะแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัว A เพราะว่าอยู่ในคำแล้วนะคะแต่ถ้าอยู่ตัวเดียวโดดๆเนี่ยอยู่ไม่อยู่กับใครเลยเนี่ยออกมาอยู่คนเดียวเนี่ยตัว A เขาอ่านว่าอะแต่ถ้าตัว A อยู่กับเพื่อนนะคะคือตัว A นะลูกนะถ้าเขาอยู่กับเพื่อนเขาจะเรียกว่าตัว A แต่ถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาจะเรียกว่าอะเนาะก็คือ5 6 7 8เนี่ยจะไม่มีอะแต่จะเติมอะไรแทน S นะคะจะเติม S แทนแปลว่ามีมากกว่า1อันขึ้นไปแต่วันนี้นะคะที่คุณครูจะมาสอนลูกๆ ก็คือเกี่ยวกับการถามจำนวนซึ่งวันนั้นคุณครูได้ถามไปบ้างแล้วเนาะได้ถามไปบ้างว่า how many นะคะ how manyก็คือมีจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมคะทีนี้วันนี้คุณครูจะเปลี่ยนคำถามลูกๆดูในหน้าที่26ด้านล่างอ่ะต่อค่ะลูกนะคะเมื่อกี้มีผู้ปกครองโทรมาว่าเข้าห้องเรียนไม่ได้เนาะอ่ะต่อนะทีนี้นะคะวันนี้คุณครูจะเปลี่ยนคำถามเนาะว่าไม่ถามเรื่อง how many และลูกจำได้ไหม how many วันนั้นที่ขึ้นต้นประโยคแล้วคุณครูพาลูกๆทำอันเนี้ยอันไหนนะอันนี้ทำแล้วเนาะใช่ไหมคะยังค่ะยังน่าจะยังแหละนะคะอ่ะลูกๆวันนี้ให้ลูกๆดูหน้าข้างล่างตรงนี้ค่ะหน้าที่26ด้านล่างตรงนี้นะคะดูเลยเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีอะไรทำไมคุณครูฝนจะต้องให้ดูด้วยนะคะอ่ะลูกๆมาดูกันเพราะอะไรนะคะอ่ะมาดูผู้หญิงคนนี้ก่อนเขาถามอะไรนะคะเช่นผู้หญิงคนนี้ถามว่า what is thisเป็นเขาถามว่าคุณพี่คะนะคะผู้หญิงคนนี้เขาพาเขาไปกับเพื่อน2คนเนาะเขาไปเที่ยวกันไปเที่ยวห้างทีนี้ก็เลยไปเจอร้าน
ขายอุปกรณ์ไอทีนะคะผู้หญิงเสื้อสีแดงคนนี้ก็เลยไปถามว่าคุณพี่คะคุณลุงคะคุณน้าคะ What is this นะคะนี่มันคืออะไรคะนะคะ What is this แปลว่านี่คืออะไรให้ลูกๆอ่ะเอาดินสอมาเขียนตรงนี้นี่เขียนไว้ในหนังสือเลยแปลว่านี่คืออะไรนะคะอันนี้แปลว่านี่คืออะไรเนาะคุณครูขออนุญาตใช้ตัวสีแดงนะคะลูกๆจะได้มองเห็นชัดเจนคุณลุงคะ What is this นี่คืออะไรนะคะมันแปลว่านี่คืออะไรเวลาลูกๆจะถามคุณแม่ว่าคุณแม่คะไอ้ลูกแดงๆเผ็ดๆนี่มันคืออะไรคะที่เราเอามาใช้ใส่ส้มตำนะคะที่เราเอามาทำกับข้าวค่ะคุณแม่ลูกเล็กๆเรียวๆแดงๆเนี่ยค่ะที่มันเผ็ดๆนะคะคุณแม่ What is this นะคะบางคนอยากถามคุณแม่เนาะว่าพริกเนี่ยคืออะไรนะคะเราสามารถเอาคำถามนี้นะคะไปถามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้นะลูกถามว่า What is this นะคะ What is this จะถามในกรณีที่มีของอย่างเดียวลูกเห็นหมายเลขหนึ่งไหมน้องโอ๊คเห็นหมายเลขหนึ่งไหมลูกเห็นไหมครับมันคืออะไรลูกหมายเลขหนึ่ง What is this oh What is it number one คืออะไรครับ Is this a cell phone Very good นะคะในกรณีถ้ามีสิ่งของหนึ่งอย่างนะลูกนะเขาจะถามว่า What is this ฟังนะอ่ะพูดตามคุณครู What is this What is thisถามกี่อย่างคำถามนี้ใช้ถามกี่อย่างหนึ่งอย่างค่ะหนึ่งอย่างถ้าสมมติว่าอ่ะคุณครูมีหนังสือเล่มเดียวนะคะคุณครูก็จะถามว่า What is this นะคะเพราะคุณครูมีเล่มเดียวนะถามในกรณีที่เราเห็นของอย่างนั้นมีอยู่อย่างเดียวแต่ถ้ามันมีหลายอย่างล่ะคะคุณครูเราจะถามยังไงดีเราใช้ What is this ไม่ได้แล้วนะลูกเช่นคุณครูมีหนังสือ2เล่มเนี่ยคุณครูจะใช้ what is this ไม่ได้แล้วนะเพราะมันมีหลายอย่างแล้วจะใช้ what are this พูดตามคุณครูเด็กๆทุกคนมองมาที่หน้าจอถ้ามีของหนึ่งสิ่งให้ถามว่า what is this พูดตาม what isdids แต่ถ้ามีของ2 สิ่งขึ้นไป what are these นะคะเปลี่ยนจาก is เป็น are what are these what is this เดี๋ยววันนี้คุณครูจะเทสนะคะโดยคุณครูจะใช้คำถาม what is this แล้วก็ what are these เวลาตอบนะคะเวลาตอบถ้าสิ่งของนั้นมีอันเดียวนะให้ลูกตอบ it is เหมือนเดิมนะคะ it is a marker it is a book it is a pencil ถ้ามีสิ่งเดียวให้ลูกใส่อะด้วยนะคะเวลาตอบเช่น what is this everybody what is this it is อะไรคะ it is a cell phone very good ถ้าตอบมีสิ่งเดียวให้ใช้It is และตามด้วยอะนะคะแต่ถ้าคุณครูคะมันมี2อย่างล่ะคะถ้ามันมี2อย่างให้ลูกตอบ They are cell phones ไม่ It is แล้วนะ They are cell phone เนาะอ่ะคุณครูขอต่ออีกนิดนึงว่าถ้ามีของ1สิ่งเราจะถามว่า what is this นะคะเวลาตอบเราก็จะตอบว่า it is a book it is a cell phone it is a marker นะคะถ้าเป็นของสิ่งเดียวนะลูกแต่ถ้าทีนี้แล้วมีของหลายสิ่งล่ะคะคุณครูเราจะถามว่า what are these เวลาตอบยังไงคะ they อะไรลูกThey are พูดตามว่าคุณครูจะถามทีละคน They are cell phones นะคะทีนี้คุณครูจะถามทีละคนนะลูกนะ
ลูกๆเปิดหนังสือเรียนหน้าที่26ค่ะให้ลูกๆมันมีทั้งหมด8 number ใช่ไหมคะมีทั้งหมด8ข้อ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมลูกเห็นไหมคะหน้าที่26ของนักเรียนมีทั้งหมด8ข้อใช่ไหมคะทีนี้สมมติว่าคุณครูเรียกน้ำผึ้งน้ำผึ้งขาน้ำผึ้งดูหมายเลข1ค่ะเห็นไหมลูกคือรูปอะไรคะน้ำผึ้งรูปอะไรลูกรูปซีดีค่ะซีดีนะคะทีนี้คุณครูจะถามน้ำผึ้งถ้าเป็นอันเดียวเนี่ยคุณครูจะถาม what is this หรือ what are these ถามอะไรดีคะ what is this คุณครูจะถามน้ำผึ้งว่าน้ำผึ้งขา what is this number one เวลาตอบน้ำผึ้งจะตอบว่ายังไงดีคะ what is thisIt is a CD. Very good. นี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเช่นคุณครูถามน้องโอ๊คค่ะน้องโอ๊คค่ะ What is this number two? What is this? Is อะไรครับลูกเปิดไมค์ด้วยนะ Is a video game. นะเห็นไหมเก่งเห็นไหมคะ Is a video game.นะคะแต่ถ้ามีหลายอย่างล่ะอ่ะคุณครูลองถามน้องน้ำผึ้งสิว่าน้ำผึ้งขาน้ำผึ้งเห็นหมายเลข6มั้ยลูก What are these They are อะไรคะ Video games They are video games นะคะเห็นมั้ยเวลาคุณครูถ้ามีหลายอันคุณครูจะถามแปลกไปอ่ะคุณครูจะถามทีละคนเลยนะทีนี้นะคนละ2คำถามคนที่คุณครูยังไม่ได้ถามรบกวนฟังเพื่อนด้วยแล้วฟังว่าเพื่อนเขาตอบยังไงนะคะโอเคนะลูกนะฝึกตอบไปด้วยก็ได้ถ้ายังไม่ถึงคิวตัวเองก็ยังไม่ต้องเปิดไมค์แต่สามารถฝึกตอบได้นะคะน้ำผึ้งใหม่น้ำผึ้งคนแรกเลยเอาตามหน้าจอที่คุณครูเห็นนะคะน้ำผึ้งคะน้ำผึ้งดูหมายเลข4ค่ะ What is thisComputer. It is a computer. นะคะน้ำผึ้งดูอีกครั้งหนึ่งคำถามค่ะดูหมายเลข7ค่ะ What are these? They are cell phone. They are cell phone. นะคะเพราะว่ามีหลายอย่างถ้ามีหลายอย่างให้เราตอบ they are ก่อนแล้วตามด้วยคำศัพท์นั้นๆเข้าใจไหมคะแต่ถ้ามีอย่างเดียวให้ตอบ it is ได้เลยคนต่อไปน้องโอ๊คค่ะจะได้คนละ2คำถามนะคะน้องโอ๊คดูหมายเลข3ค่ะลูกโอเคยัง what is this number 3 what is thisIs it a cell phone? Very good. อีกหนึ่งคำถามครับลูกน้องโอ๊กดูหมายเลข5ค่ะโอเคยังน้องโอ๊กครับ What are these? ตอบอะไรดี They are CDs นะคะเก่งมากคนต่อไปนะคะเอาคุณครูเห็นน้องอิงนะคะเพราะว่าอีก3คนแถวด้านบนคุณครูไม่เห็นเปิดกล้องแล้วก็ไม่เห็นหน้าเนาะน้องอิงค่ะน้องอิงดูหมายเลข2ค่ะ เห็นยังคะน้องอิงค่ะ What is this number 2 It is a video game ใช่ไหมคะทีนี้น้องอิงดูอีกหนึ่งคำถามค่ะน้องอิงดูหมายเลข7ค่ะ What are these? They อะไรคะ They are อะไรคะ Number 7 They are อะไรลูก Cell phone They are cell phonesอย่าลืม S ด้วยนะคะคนต่อไปค่ะน้องหม่อนไหมค่ะน้องหม่อนไหมลูกน้องหม่อนไหมดูหมายเลขหนึ่งค่ะเห็นไหมลูกหม่อนไหมค่ะ What is this number one What is this It is a CD Very good อีกหนึ่งคำถามนะคะน้องหม่อนไหมดูหมายเลข8ลูกหม่อนไหมค่ะ What are these number 8 What are these
เดเดอะไรลูกเดอาเดอาอะไรคะคอมคอมพิวเตอร์ One more time อีกหนึ่งครั้งค่ะน้องมอนไหมคะ What are these number 8ข้อที่8 What are these they are computer very good นี่คือการตอบที่ถูกต้องต่อไปค่ะมีตังหญิงค่ะมีตังหญิงลูกน้องมีตังหญิงดูหมายเลข2นะคะแล้วคุณครูจะถามว่ามีตัง What is this number 2 What is this It is อะไรคะIt is ตอบตามคุณครูค่ะ It is It is a video game นะคะมีตังอีกหนึ่งข้อมีตังดูหมายเลข7ค่ะดูหมายเลข7ในหนังสือของตัวเองก่อนมองเห็นยังหมายเลข7คุณครูจะถามนะคะมีตัง What are these number 7 They are cell phones. Very good. ต่อไปน้องน้ำอุ่นค่ะน้องน้ำอุ่นเปิดไมค์นะน้ำอุ่นดูหมายเลข2ค่ะลูกเห็นไหมน้ำอุ่นค่ะ What is this? Number 2 What is this? It is It's a video game. เก่งมากอีกหนึ่งคำถามค่ะลูกดูหมายเลข8ค่ะ What are these? They are computer. They are ไม่มีอะค่ะลูกเอาไหมไม่มีอะค่ะ They are computer. ไม่มีอะนะคะเพราะว่ามีหลายอย่างนะลูกนะคนต่อไปนะคะน้องน้ำมนต์น้ำมนต์ครับน้ำมนต์เปิดไมค์ลูกเปิดยังทีนี้ฟังคุณครูพูดตามคุณครูคุณครูจะถามน้ำมนต์ดูหมายเลข1ลูกดูหมายเลข1เห็นยังครับเห็นไหมและน้ำมนต์ฟังคุณครูนะน้ำมนต์ What is this Number 1 What is this คืออะไรครับ is อะไรลูกอะไร CD it is a CD เก่งมากอีกหนึ่งคำถามครับน้ำมนต์อย่าพึ่งเลยอีกอันนึงลูกน้ำมนต์ดูหมายเลข6ครับได้ยินคุณครูไหมเนี่ยเปิดไมค์ด้วยสิดูหมายเลข6แล้วก็เปิดไมค์ What are these?เดย์อะไรครับตอบตามคุณครูเดย์อะไรลูกหมายเลข6 V อะไรครับวิดีโอเกมdey are video game เดี๋ยวคุณครูจะไปจัดการซินดี้นะเมื่อกี้เล่นหน้าจอแล้วก็อะไรไม่รู้นะเดี๋ยวจะโดนเราอะโดนคุณครูแน่ๆต่อไปค่ะน้องแอลคนอื่นรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะน้องแอลค่ะน้องแอลดูหมายเลขหนึ่งลูก What is this It is ก่อนค่ะลูก It is a CD It is a CD ทีนี้น้องแอลดูหมายเลขเจ็ดค่ะ What are these They are cell phones นะคะคนต่อไปคูเปอร์ค่ะคูเปอร์เปิดได้ไหมลูกเปิดได้ไหมโอเคเปิดได้นี่นะมันหลังไม่ปิดกล้องนะลูกนะพอดีกล้องเสียค่ะเมื่อกี้อ๋อโอเคค่ะต้องบอกคุณครูด้วยนะว่ากล้องเสียนะคุณครูจะได้เข้าใจนะคูเปอร์ดูหมายเลขหนึ่งครับลูกในหนังสือเรียนนะเห็นไหมคูเปอร์ครับ whatIt is number one. What it is? It is อะไรลูก It is CD. It is a CD. ตอบตามคุณครู It is a
4 ดีอ้าว very good อ่ะทีนี้น้องคูเปอร์ดูอีกหมายเลข8ลูกคูเปอร์ดูหมายเลข8เห็นยังเห็นแล้วนะคะคูเปอร์ครับ what are these หมายเลข8 they are ก่อน they are computers เก่งมากสุดยอดอ่ะคนต่อไปนะคะคนต่อไปน้องทามน้องทามครับน้องทามดูหมายเลข3ลูก What is this? It is a cell phone it is a cell phone ทีนี้น้องทามดูหมายเลข5ครับ What are these?What are these? คุณครูถามไม่ต้องถามคุณครูตอบอะไรครับ They are we okay? หมายเลข5นะฮะ CDs โอเคคนต่อไปค่ะน้องน้องคนสวยเนี่ยชื่ออะไรนะคนสวยใส่ชุดนอนเนี่ยลูกน้องมงกุฎค่ะน้องมงกุฎเปิดไมค์ลูกชื่ออะไรคุณครูลืมอ่ะน้องมงกุฎวารีเปิดไมค์เร็วๆไม่ต้องชื่อวารีแล้วชื่อน้องมงกุฎนั่นแหละให้คุณครูเรียกน้องมงกุฎดีกว่าคุณครูจำน้องมงกุฎได้อ่ะน้องวารีตอบตามคุณครูนะวันไหนคุณครูจำไม่ได้คุณครูจะเรียกน้องมงกุฎโอเคไหมให้รู้ว่าเป็นวาลีนะครับโอเคน้องวาลีดูหมายเลขหนึ่งลูก What is this? It is It is ดูรูปเสร็จลูกหมายเลขหนึ่งค่ะตอบตามคุณครู It is A CD ทีนี้น้องวาลีดูหมายเลข6ลูกดูในหนังสือตัวเองหมายเลข6 What are these? They are อะไรคะหมายเลข6 V อะไรลูก Video Games They are video games โอเคอ่ะคนต่อไปค่ะน้องเกรซลูกเกรซขาเปิดไมค์ค่ะน้องเกรซน้องเกรซดูหมายเลขหนึ่งลูกดูหมายเลขหนึ่งในหนังสือนะดูของคุณครูก็ได้หมายเลขหนึ่งคืออัดซีดีเนาะน้องเกรซไม่มีหนังสือเนาะน้องเกรซค่ะสมมติคุณครูจะถามว่า what is this number one มันคือซีดีน้องเกรซจะตอบว่าอะไร it is อะไรคะ it is a CD It is a CD พูดตามคุณครูค่ะ It is a CD อีกหนึ่งคำถามนะน้องเกรซนะเช่นคุณครูจะถามน้องเกรซว่าวิดีโอเกมหลายแผ่นนี่คืออะไรนะคะเช่นน้องเกรซคะ What are these น้องเกรซก็จะตอบว่า they พูดตามคุณครูค่ะ They are video games. Video games. Very good. คนต่อไปค่ะมีตังชายแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอั่งเปานะเอามีตังชายก่อนนะมีตังชายดูหมายเลขหนึ่งครับลูกโอเคยังเห็นยังเห็นแล้วนะมีตัง What is this? Number one. What is this?It is อะไรลูก CD It is a CD ทีนี้มีตังดูอีกมีตังชายนะดูหมายเลข8ลูก What are these? They are computer They are computer เก่งมากคนต่อไปครับคุณอังเปานักกีฬาทีมชาติของเรานะคะ
อังเปาครับอังเปาดูหมายเลข4ลูกในหนังสือเรียนลูกดูก่อนดูยังดูอ่ะดูแล้วครับพูดก่อนดูแล้วครับดูแล้วครับอ่ะอังเปา what is this it is a computer very good ว้าวเห็นไหมนักกีฬาทีมชาติเรามาแบบเก่งๆเลยนะคะทีนี้อังเปาดูหมายเลข7ครับลูก what are these they are cell phones ว้าวเห็นไหมเขาไม่ให้คุณครูบอกเลยเก่งมากสมกับเป็นนักกีฬาทีมชาติของห้องเรานะคะนี่คือตัวแทนนักกีฬาทีมชาติของห้องป.1 ทับ 3นะคะเก่งมากอ่ะทุกคนปรบมือให้ตัวเองดังๆ very 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 good นะคะอ่ะคุณครูขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าถ้าคุณครูถามสิ่งเดียวคุณครูจะถามว่า whatit this นะคะแล้วเวลาตอบก็คือตอบ it is นะคะและตามด้วยสิ่งของนั้นๆแล้วก็ถ้ามีของหลายสิ่งครูจะถามว่า what are these นะคะ what are these เวลาตอบก็ตอบ they are และตามด้วยสิ่งของนั้นๆโอเคนะคะเพราะวันนี้คุณครูจะมีการเมื่อกี้เป็นการทดสอบเป็นการเทสพูดเกี่ยวกับการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแบบฝึกหัดกันโอเคนะลูกนะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเบบี้น้อยเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ goodbye student goodbye มา goodbye กันก่อนเลย goodbye